มิเกลอาร์เตต้าครับผู้จัดการทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เปิดบ้านเอาชนะทางด้านลีดยูไนเต็ดไป4-1ครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มอันยอดเยี่ยมจริงๆเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจะโฟกัสแค่เรื่องราวที่เขาสามารถควบคุมได้เท่านั้นจะไม่สนใจการแข่งขันของทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้มันกดดันเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่คุมทีมนัดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนัดที่ทำให้เขาเนี่ยเก็บชัยชนะได้เป็นนัดที่ร้อยแล้วครับกับการทำงานให้กับอาร์เซนอลเขาไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้เขาบอกว่ามันเป็นตัวเลขที่สวยงามแต่เราจะลุยกันต่อคือทางด้านอาร์เตต้าเนี่ยรู้ผลอยู่แล้วครับว่าก่อนเกมเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเอาชนะลิเวอร์พูลทำแต้มไล่จี้มาก็มีความกดดันอยู่แล้วแหละว่าก็ไม่เป็นไรไม่สนใจใส่ใจในเรื่องของตัวเองสนใจในเกมของตัวเองและมุ่งหน้าต่อไปจบเกมของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำให้ทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยยังอยู่บนหัวตารางเหมือนเดิมโดยมีคะแนนทิ้งห่างทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่8คะแนนครับปืนใหญ่อาร์เซนอลมี72แมนเชสเตอร์ซิตี้มี64แม้ว่าจะแข่งมากกว่า1นัดก็ตามก็การที่แข่งมากกว่าแต่มีแต้มตุนไว้อยู่แล้วเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าได้ลุ้นอย่างมากเลยครับสำหรับการกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งของอาร์เซนอลในยุคของมิเกลอาร์เตต้าก็ติดตามชมกันต่อครับว่าจบฤดูกาลแล้วจะสำเร็จจะทำได้สำเร็จหรือไม่สำหรับสาวกเดอะกันเนอร์ครับจะได้เฉลิมฉลองกันหรือเปล่าหลังจากรอคอยมานานเกือบ20ปี